กฎาคม2558ที่ผ่านมาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์บริการวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดแถลงข่าวการประชุมสัมมนาสรุปผลการศึกษาระบบขนส่งสาธารณะและเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับกิจกรรมไม้และการท่องเที่ยวและการนำเสนอข้อมูลศักยภาพความพร้อมสู่การเป็นไม้ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งภายใต้โครงการระบบโครงสร้างเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในงานได้รับเกียรติจากนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีค่ะ